ความรักคือสิ่งต้องห้ามห้ามในความรักโอ้โหความรักสิ่งต้องห้ามเริ่มเลยถ้าเรายืดเวลาไว้ตรงนี้ได้ก็ดีสินะถ้ายืดเวลาไม่ได้แต่เราไม่ช่วงเวลานี้ดีที่สุดได้ฉีกแล้วฉีกกดไปแล้วเอาคืออยากรู้สึกแบบตอนนั้นอีกอะตอนนั้นตอนไหนล่ะครับก็ตอนนั้นอะแล้วตอนไหนครับตอนนั้นโอเคเขาเข้าใจเขารู้ว่าสองคนเขารู้ว่าสองคนอ๋อต้องเคลียร์ตอนนั้นแหละแค่รู้สึกแบบนี้ครั้งอยากจะจำความรู้สึกนั้นเอาไว้อะตอนนี้สื่อมันจะมีสองคู่แล้วนะสองคู่ละแต่บอกว่านะว่าความรักคือต้องห้ามของบ้านหลังนี้ก็คือทุกคนมีความรักแล้วก็แล้วนะเขาไม่เห็นหรอวะเพราะว่านี่มันอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เขาไม่อยู่ก็ได้มั้งความรักขนาดนี้เดี๋ยวความถูกต้องทำไมสองคนต้องถึงคบกันได้หรอก็เพราะผลประโยชน์ไงเราก็แค่อยากให้เธอเป็นที่หนึ่งประโยชน์คนเห็นแล้วครับรู้สึกคือบอกว่ามีใครเชื่อพวกเขากำลังหลอกเราทำอะไรจะคิดว่าฉันไม่รู้นะสู้ว่ะยิ้มสู้ด้วยโอ้โหชุดก็ได้สิ่งผมทำแล้วมันไม่ได้ผิดกฎเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของผมนะครับพี่กรเป็นอะไรหรือเปล่าครับวันนี้ดูเครียดๆนะก็ไม่ได้เครียดนะรู้สึกโล่งใจมากกว่าแล้วเราอะบ้าหรือเปล่าสำหรับพี่กรอะผมว่างเสมอครับกฎเขาแค่บอกว่าห้ามมีความรักใช่ปะเออแต่อันนี้ไม่ได้จะไม่ใช่ความรักไงเออก็ถือว่าไม่ผิดกฎเขาบอกผลประโยชน์ประโยชน์นานด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอเคแล้วความรักก็ถูกเฉลย